โอเคครับตอนนี้เรากำลังไปที่ไหนฮูโก้ซูเปอร์มาร์ทขอต้อนรับสู่ช่องชอดอนอด้วยนะครับเราคือชุดเดิมชุดเดิมเลยนะครับอยากให้ EP เนี้ยมันเจาะไปที่บุ๊กออฟอย่างเดียวเลยเป็นบุ๊กออฟที่ใหญ่ที่สุดบุ๊กออฟพาร์ทอะบุ๊กออฟที่ใหญ่กว่าปกติในโอซาก้าแต่เมื่อกี้เดินตรงที่เก่าอะครับเราจะเจอบุ๊กออฟอันนึงเข้าไปบุ๊กจริงๆหนังสือเพียบเลยมีแต่หนังสือแล้วถ้าเราไปอันนี้เรามีแต่หนังสือก็เฟลมากเพราะเรานั่งแท็กซี่จากบุริโกะนะครับนั่งแท็กซี่ไปที่บุ๊กออฟพาร์ทนะครับซึ่งเราขึ้นแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่ก็บอกว่าไกลนะไปเปล่านะครับเราก็บอกว่าไปเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะครับเราก็เลือกที่จะใช้บริการแท็กซี่นะครับดีกว่านั่งรถไฟเพราะใช้เวลานานนะครับอยู่ราวๆประมาณ 1,500 บาทไปกลับประมาณ 3,000 แลกเวลาเนาะนะเวลาเราเอาคืนกลับมาไม่ได้เงินจ่ายไปแล้วก็เอาคืนกลับมาไม่ได้เช่นเดียวกันBook of Station นะครับอันนี้เป็น Book of Super ตอนแรกกับลุ้นแทบตายว่าเข้ามาเนี่ยจะเป็นหนังสือล้วนไหมก็เดี๋ยววันนี้จะมาพาดูแบบละเอียดเลยใน Book of ใครที่จะมาหลังเดือนเมษายนเนี่ยคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปเนี่ยก็จัดได้เลยนะครับจริงๆคนที่จะมาแพนแล้วปุ๊บเอา Book of ไว้วันแรกเลยเอา Book of ไว้วันแรกใช่ไหมแล้วก็แต่มันก็ต้องตามหาอะไรให้อยากได้ของแบรนด์เฮ้ยดีอยู่ในโคนิ่มเลยสีก็จะเอาเป็นโทนแบบเอิร์ธโทนในที่สุดครับเราก็เจอไอเทมแรกอะไรคะแบบนี่คืออะไรอ่ะเบอร์เบอรี่นี่ราคาเท่าไหร่300บาท300บาทดูดิมันย้วยเลยมันย้วยไปจริงๆอ่ะผู้หญิงอ่ะถ้าเอาไปใส่แบบเป็นเสื้อกล้ามใช่ป่ะแล้วก็แมทกับกางเกงขาสั้นสีดำเก็บไปใช่ไหมใส่ในกางเกงใส่เสื้อใส่ในกางเกงเก็บไปเดี๋ยวขอเวลาไปให้คุณน้องเบลจัดเสียงให้ก่อนภาพละภาพละโอ้ยชิคกู้ใช่เฮ้ยดิเอาโอเคจัดคืนนี้เลยคนเก่าทำงานออฟฟิศคนเก่าทำงานออฟฟิศไม่เป็นไรขอให้ยังมีชีวิตอยู่ก็พออันนี้ส่วนรองเท้าอันนี้จะราคาอยู่ประมาณ 5,000 เออเราบุ๊คออฟเขาไม่ได้ให้มาซื้อได้อย่างเดียวนะมาขายได้ด้วยใช่หรอได้แล้วรองเท้านี่เบิกรองเท้าใหม่ตอนแรกรองเท้าสีชมพูพร้อมยังเอาเสื้อปั่นอ่ะอันนี้เป็นทางเสื้อเด็กนะครับจะบอกไซส์นะว่าอันเนี้ย140เซนนี่ครับเพลิดเพลินซื้อไปให้นิต้าใส่ซื้อไปใส่ถ่ายรูปแล้วก็มันเป็นท็อปถามว่าว่ายไหมไม่ไม่หรือไปใส่ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ให้คนอื่นต่อเท่าไหร่282เยนยังไม่ถึง100เลยเออราคายังไม่ถึง100เลยทุกคนตัวนี้ใส่ได้นี่อันตังแมนสีแดงจัดประมาณ100 101ประมาณน่ารักนะจัดไปก็แต่ว่าจะกลับประมาณ2กลับ2ทุ่มเลยอ่ะใช้เวลาโอ้โหไม่บอกอ่ะไม่ได้จองโรงแรมแถวนี้สายนาฬิกาครับนี่เป็นโอเมก้าแต่เลือกไม่เป็นอ่ะดูไม่เป็นดูไม่เป็นใครมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาบอกที่เนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงได้รับการตรวจสอบไหมครับเราเข้ามาดูเหล้าแม่งขายยันเหล้าเหล้าที่สองเฮ้ยมือหนึ่งเลยอันนี้จะเป็นชุดไม้กอล์ฟที่เขาจัดไว้ชุดหนึ่งนี่เหมือนเขารวมเซตไม้มาให้เลยไม้หนึ่งไม้สามไม้แปดนะครับชิปทั้งหมดนี่เป็นมือสองนะครับก็สภาพมือสองก็จะเป็นโซนหนังสือโซนหนังสือเนี่ยก็เดี๋ยวข้ามไปให้เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็มันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เลยจะยากนิดหนึ่งก็เป็นว่ามีเสื้อผ้าเป็นหลักนะครับอุปกรณ์กีฬานิดหน่อยหนังสือการ์ตูนเยอะมากนี่เราก็ได้ของมานี่พร้อมรองเท้ารองเท้าชุดใหม่ทั้งชุดรองเท้ากางเกงจากกระโปรงกระโปรงนะครับแล้วก็ของทุกชิ้นอ่ะ
นะครับก็ประมาณเท่านี้ Book Off นะครับเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามในช่องจอดนอนะครับก็อันนี้จะเป็นรีวิว Book Off โอซาก้านะครับอันนี้คือเรานั่งรถมาไกลมากนะครับเพื่อมารีวิวให้เลยว่าถ้าคุณมาญี่ปุ่นเนี่ยแล้วไม่รู้จะซื้อเสื้อกันหนาวหรือเตรียมตัวยังไงเบื่อๆเนี่ยก็มาดอก Book Off ก่อนวันแรกเลยแล้วเอาซื้อเนี่ยเติมเข้าไปในกระเป๋านะครับทีนี้ก็จะมีชุดอุ่นๆใส่แล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ